สวัสดีจ้าวันนี้ช่องตะชูก็จะพามาเดินออกกำลังกายที่สวนจตุจักรคิดว่าทุกคนคงน่าจะรู้จักอยู่แล้วล่ะสวนจตุจักรเพราะการเดินทางมาก็สะดวกสบายเดินทางโดยรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวมาพอลงรถไฟฟ้าปุ๊บก็เดินเข้าสวนจตุจักรได้เลยหรือใครจะมารถไฟฟ้าใต้ดินก็โผล่ขึ้นมาจากใต้ดินก็เข้าสวนจตุจักรได้เลยส่วนใหญ่เนี่ยใครมาตลาดนัดจตุจักรแล้วเนี่ยเขาก็ต้องแวะเข้ามาเดินในสวนแหละวันนี้เรามาก็เป็นวันอาทิตย์คนก็จะมาเที่ยวกันเยอะแล้วก็เรามาเดินออกกำลังกายในช่วงตอนเย็นเนี่ยอากาศดีและในช่วงหน้าหนาวหนาวอย่างเงี้ยอุณหภูมิก็อยู่ประมาณ 26-27 องศาเนี่ยมาเดินออกกำลังกายนี่สบายจริงๆเลยคนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเข้ามาซื้อของที่ตลาดนัดจตุจักรแล้วเนี่ยเขาก็เสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ข้ามมาเดินเล่นนั่งเล่นในสวนจตุจักรแหละบางคนก็มีแฟนก็พามานั่งจู๋จี๋ดูดีกันริมขอบสระน้ำเนี่ยแหละแล้วก็มาถ่ายรูปแล้วช่วงเนี้ยเป็นช่วงฤดูหนาวเขาก็ทางสวนเขาก็จะมีปลูกดอกไม้บานทั่วเลยแล้วก็ตรงเนี้ยที่เห็นเนี่ยมันจะเป็นสระน้ำใหญ่เลยซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยมันก็จะมีเรือหงเนี่ยให้ถีบแต่ตอนนี้คือช่วงนี้เขาก็ปิดไปตอนเย็นเนี่ยพอเราเดินเข้ามาแล้วเนี่ยรอบสวนเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ3กิโลเมตรเพราะนั้นเนี่ยช่วงเย็นๆเนี่ยก็จะเป็นพวกหนุ่มออฟฟิศสาวออฟฟิศในวัยทำงานแล้วก็พวกวัยรุ่นเนี่ยก็จะมาออกกำลังกายกันมาเดินเล่นมาวิ่งบางคนก็เดินแก่ๆหน่อยก็เดินใช้วิธีเดินเอาออกกำลังกายแต่ถ้าใครจะมาเช้าเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเจอแต่พวกป้าๆลุงๆผู้สูงวัยจะมาออกกำลังกายกันเป็นส่วนใหญ่แต่ถ้ามาออกตอนเช้าเนี่ยก็อากาศก็จะดีสดชื่นมาได้ทุกหน้าเลยแต่ถ้าเกิดหน้าหนาวเนี่ยมาช่วงเย็นๆเนี่ยก็โอเคอากาศเย็นลมสบายลมเย็นสบายดีแล้วก็ช่วงนี้ก็คนก็ไม่เยอะเท่าไหร่คนจะไปแน่นไอ้ตรงทางหน้าที่จะเข้าตลาดหน้าสวนจตุจักรเนี่ยคนจะเยอะแล้วก็เวลาเขาข้ามมาเขาก็จะมานั่งเล่นกันตรงนั้นคนตรงนั้นก็จะเยอะแล้วตรงประตูทางเข้าแต่พอเดินเข้ามาด้านในหน่อยนี้เราเดินมาน่าจะประมาณครึ่งถนนแล้วล่ะก็คนก็จะเริ่มซาลงคนก็จะมีทั้งเดินออกกำลังกายทั้งวิ่งลูกเด็กเล็กแดงพ่อแม่พาลูกมานั่งเล่นกันแล้วก็ตรงด้านขวาเนี่ยตรงสวนตรงเนี้ยจะมีกระรอกกันเยอะมากเลยจนเย็นๆคนก็จะเอาถั่วมาให้คนก็เอาพวกขนมปังอะไรเงี้ยมาให้กระรอกกระรอกมันก็จะค่อนข้างจะเชื่องแล้วก็จะมีนกทั้งนกเขานกพิราบอะไรมาคอยหาอาหารที่คนเอามาให้กันเดินทางก็สะดวกห้องน้ำก็จะมีทุกจุดเลยวิ่งไปสักพักนึงปวดเยี่ยวก็เข้าไปเยี่ยวห้องน้ำก็จะมีตลอดห้องน้ำก็ไม่ได้เสียเงินแล้วแต่เราจะหยอดตังค์ห้องน้ำก็สะอาดจะมีแม่บ้านเนี่ยแหละคอยทำความสะอาดตลอดนี่พอเราเดินมาสักพักหนึ่งแล้วก็แวะเข้ามาในสวนตรงนี้ก็จะมีนกพิราบเนี่ยนึกว่าเราจะเอาอาหารมาให้เพื่อเราไม่ได้พกมามันก็เดินตามเรานะตรงนี้ก็จะมีกระรอกด้วยกระรอกนี้จะอยู่ตามต้นไม้ทุกต้นเลยทั้งกระรอกสีน้ำตาลสีขาวตัวอ้วนทั้งนั้นเลยเพราะคนเอาอาหารมาให้มันบ่อยส่วนใหญ่ก็จะเป็นกระรอกที่อยู่ตามต้นไม้แหละพอเห็นคนถืออาหารมาเนี่ยมันก็จะวิ่งลงมารอรับอาหารเลยพอรับอาหารเสร็จก็วิ่งขึ้นไปบนต้นไม้น่ารักมากนี้เราเดินมาแล้วมันก็จะมีสะพานข้ามใช่ไหมบางคนก็วิ่งข้ามสะพานไปบางคนก็เดินเราก็เดินออกกำลังกายมาเรื่อยๆแหละวันนี้ก็คือตั้งใจมาออกกำลังกายส่วนใหญ่แล้วก็จะเน้นเดินเป็นหลักพอเข้าสู่วัยอันควรแล้วใช้เดินดีกว่าใครที่ไม่เป็นโรคเข่าก็วิ่งไปใครที่เข่าไม่ค่อยดีก็ใช้เดินอากาศดีแนะนำมาสวนเนี้ยเดินทางก็ง่ายๆแล้ววันนี้เดินมาเนี่ยครึ่งทางแล้วยังไม่เห็นไอเฮียเลย
สงสัยอากาศจะหนาวไอเฮียคงอยู่ในรูอ่ะไม่ออกมาปกติมาเดินจะเห็นไอเฮียออกมาเดินเล่นอยู่บนท้องถนนใครวิ่งมาแล้วเผลอต้องดูดีๆนะเหยียบไอเฮียไปไม่รู้เรื่องไอเฮียกัดก็ไม่รู้นะแต่วันนี้มาไม่เจอไอเฮียเลยไอเฮียคงหลบอยู่ในหลุมเพราะมันคงจะหนาวอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นสวนตรงกลางซึ่งในสวนเนี้ยก็จะอยู่สวนจตุจักรเนี่ยก็จะอยู่ติดกับมองไปก็จะเห็นธนาคารฐานไทยสำนักงานใหญ่ตรงเนี้ยก็ไม่ใกล้ไม่ไกลอากาศดีแล้วก็รถไฟฟ้าก็วิ่งผ่านตรงนี้ก็จะเป็นสวนตรงกลางของสวนนั่นล่ะเดินมาได้สักประมาณน่าจะประมาณเกือบโลล่ะเกือบโลมันก็จะมีสวนดอกไม้ให้เราศึกษาธรรมชาติซึ่งก็จะบอกเป็นจุดๆแหละแล้วก็ใครเหนื่อยก็มีเก้าอี้ให้นั่งพักตลอดเนาะสวนในสวนสาธารณะนี่ห้ามสูบบุหรี่นะใครอยากมาสูบบุหรี่นะก็จะมียามาเดินตรวจตลอดก็มีถังขยะเป็นที่เป็นทางใครจะทิ้งขยะก็กรุณาเอาทิ้งถังขยะเป็นที่เป็นทางด้วยตรงนี้ก็จะเป็นสวนที่มีต้นไม้ร่มรื่นมากซึ่งอยู่ตรงกลางแล้วล่ะกลางทางใครมาเนี่ยมาเที่ยวเนี่ยช่วงกลางวันอะไรเงี้ยก็เอาเสื่อมาปูนอนได้แต่ถ้าจะเอาเปรมาผูกรู้สึกเขาจะไม่ให้เอาเปรผูกนะเพราะกลัวต้นไม้เสียหายก็คือเอาเสื่อเอาผ้าใบอะไรมาปูนอนเล่นได้นะส่วนนี้ก็คือสำหรับไว้พักผ่อนนั่งเล่นเดินหรือวิ่งออกกำลังกายเท่านั้นจะไม่มีให้ปั่นจักรยานนะใครอยากปั่นจักรยานก็ข้ามไปด้านหลังสวนจตุจักรซึ่งก็จะเป็นสวนรถไฟหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าสวนวัชิระเบญจทัศน์สวนด้านนู้นก็จะเน้นคนมาออกกำลังกายโดยการปั่นจักรยานรอบซึ่งสวนชดไฟนี้ยาระยะทางก็อยู่ประมาณ2กิโลเมตรกว่าสวนจตุจักรนี้ก็จะเป็นสวนที่กว้างที่สุดสวนรถไฟนี้ก็จะเป็น2กิโลเมตรกว่าก็สำหรับมีทางจักรยานให้ปั่นคือในละแวกเนี้ยถ้ามาถึงสวนจตุจักรแล้วเนี่ยก็จะมีทั้งหมด3สวนคือสวนจตุจักรก็คือจะเป็นสวนที่ใหญ่สุดแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นสวนรถไฟและติดกับสวนรถไฟก็จะเป็นสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ตรงนั้นก็จะเป็นสวนที่ร่มรื่นสำหรับมีเหมาะแก่การที่มานั่งพักผ่อนอ่านหนังสืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อนข้างจะคือใครมาตรงนี้เนี่ยก็ได้เดินเล่นทั้งครบทั้ง3สวนเลยแล้วก็แถมยังได้ไปเดินตลาดนัดจตุจักรด้วยใครอยากใครมาแถวนี้ก็แวะเอามาวิ่งมาออกกำลังกายเนาะอยู่บ้านว่างๆอย่างเงี้ยช่วงปีใหม่ไม่ได้ไปไหนก็แนะนำมาออกกำลังกายที่สวนจตุจักรนี้หรือใครจะอยากจะรู้ว่าสวนรถไฟเป็นยังไปยังไงหรือสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เป็นยังไงก็เข้าไปดูคลิปได้เลยในคลิปช่องตะชูเนี่ยมีทำไว้หมดแล้วล่ะเข้าไปดูได้ก็ความสวยงามก็จะแตกต่างกันไปสวนรถไฟเขาก็จะมีหอพระพุทธธาตุใครอยากไปอ่านหนังสือธรรมะหรือซื้อหนังสือธรรมะของหลวงพ่อพุทธธาตุเนี่ยก็เข้าไปเลือกซื้อไปชมได้สวนจตุจักรนี่พอเราวิ่งมาตรงประตูที่2แล้วเนี่ยตรงนี้เขาก็จะปลูกดอกไม้สวยงามแต่มาวันนี้เขาจะเน้นดอกดาวเรืองเป็นหลักเพราะปกติแล้วเนี่ยดอกไม้เนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแหละบางครั้งก็หลากสีแต่วันนี้มาก็เน้นดอกดาวเรืองเป็นหลักบานเต็มสวนเลยสวยงามแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นดอกสีม่วงๆไม่รู้ว่าดอกอะไรน่าจะเป็นดอกไม้สำหรับใกล้ฤดูหนาวล่ะแต่เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งพอดอกเริ่มเหี่ยวแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็จะมาเปลี่ยนใหม่เห็นไหมมีสาวๆมานั่งถ่ายรูปยิ่งอากาศดีๆอย่างเงี้ยเหมาะมากเลยมาเดินถ่ายรูปมาถึงแดดจะ
แดดแรงนะแต่มันไม่ร้อนเพราะมันอยู่ในช่วงหน้าหนาวอากาศดีตรงนี้คนก็จะมาเดินเล่นวันนี้เรากะว่าจะมาเดินออกกำลังกายสูบแล้วก็คือไปมาก็มัวแต่เดินถ่ายคลิปสนุกดีแล้วก็มองจากสวนไปก็เนี่ยเป็นรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวก็จะวิ่งมาตลอดพวกหนุ่มๆสาวๆก็จะมากันช่วงเย็นนั่นแหละมานั่งเล่นนอนเล่นกันซื้อของเสร็จแล้วเข้ามาเดินเล่นส่วนตอนเช้าเนี่ยใครจะมาเนี่ยก็ต้องตื่นเช้าหน่อยอากาศจะดีเพราะว่าประมาณ 7-8 โมงแดดจะเริ่มออกแล้วล่ะส่วนนี้ก็เปิดตั้งแต่ 4:00หรือ 4:30 ครึ่งเนี่ยประมาณเนี้ยแล้วก็ปิด 4:00 ทุ่มซึ่งแต่เดิมมาเมื่อก่อนปิด 3:00 ทุ่มตอนนี้ผู้ว่าคนใหม่มาเขาก็เลื่อนไปเปิดไปปิดถึง 4:00 ทุ่มก็คือคงสำหรับพวกพนักงานออฟฟิศที่เลิก OT หรือเลิกงานดึกๆเนี่ยจะได้มีเวลามาออกกำลังกายส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในสวนเนี่ยที่เข้ามาวิ่งกันเนี่ยก็จะเป็นพนักงานธนาคารทหารไทยเนี่ยแหละแล้วก็พนักงานออฟฟิศที่อยู่ละแวกนั้นส่วนด้านหลังก็จะเป็นอะไรอ่ะสำนักงานของบริษัทปตท.สำนักงานใหญ่ก็จะมีพนักงานบริษัทปตท.เข้าไปวิ่งที่สวนรถไฟด้วยแล้วก็บางคนก็มาวิ่งที่สวนจตุจักรแล้วก็จะมีเต้นแอโรบิกด้วยในสวนจตุจักรนี้ก็จะเริ่มเต้นแอโรบิกสักประมาณ 6:00 น.ในส่วนรถไฟก็จะมีเต้นด้วยแอโรบิกก็จะประมาณ 5:00 นเขาก็เริ่มเต้นนั่นแหละเข้ามาเต้นฟรีเข้ามาเต้นฟรีนี้เราเดินมาประมาณครึ่งสวนนั่นแหละตรงนี้ก็จะเป็นน้ำพุเป็นน้ำพุซึ่งเขาจะเปิดประมาณช่วงบ่ายๆเย็นๆนั่นแหละแล้วพอเราข้ามไปมองไปอีกมุมนึงเนี่ยก็จะเป็นห้างเซ็นทรัลลาดพร้าวก็สามารถเดินทะลุตรงประตูเนี้ยขึ้นสะพานลอยไปเซ็นทรัลลาดพร้าวไปช้อปปิ้งต่อได้อีกนี่พอวิ่งเราเดินมาถึงตรงครึ่งทางแล้วเนี่ยตรงนี้ก็จะถึงใกล้ๆของลานเต้นแอโรบิกแล้วล่ะก็ตอนนี้ก็น่าจะประมาณเกือบ 6:00 น.นั่นแหละคนก็มารอเตรียมและช่วงใกล้ปีใหม่ก็มีกล่องมาตั้งให้หยอดเงินใครที่จะสนใจซื้อของให้กับครูที่มาสอนเต้นแอโรบิกเนี่ยก็จะรวบรวมเงินซื้อของขวัญให้นะเห็นที่หน้ากล่องเขียนไว้ตอนนี้ก็ 6:00 น.ก็เนี่ยรอเคารพธงชาติเสร็จก่อนทุกคนก็พอเขาลบตรงท่าเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะเริ่มเต้นแอโรบิกกันก็แดดล่มลมตกอากาศกำลังดีก็ยังไม่มืดมากวันนี้มาช่วง 6:00 น.เย็นก็ยังไม่มืดแต่ถ้าเกิดเป็นหน้าร้อนเนี่ยทุ่มหนึ่งก็ยังสว่างอยู่ก็ดูเขาเต้นไปแต่เราไม่ได้เต้นหรอกเพราะว่าเคยมาเต้นอยู่พักหนึ่งแล้วก็ช่วงนี้ก็ไม่ได้เต้นก็มายืนดูเขาเต้นสักพักหนึ่งตรงนี้ก็จะเป็นถ้าใครสนใจจะมาเต้นแอโรบิกก็มาเต้นได้เลยเต้นฟรีแล้วก็เข้าทางประตูทางห้างเซ็นทรัลลาดพร้าวก็ได้ก็จะมีขึ้นสะพานลอยก็ทะลุมาหรือถ้าใครลงรถไฟฟ้ามาก็เดินมาประมาณสักโลกว่าก็จะถึงลานเต้นแอโรบิกหรือใครจะเข้าทางด้านหลังมาเอารถมาจอดที่ด้านหลังสวนจตุจักรก็สามารถเดินเข้ามาถึงลานเต้นแอโรบิกเลยส่วนตรงนี้ก็จะเป็นลานสำหรับการออกกำลังกายเครื่องบริหารร่างกายต่างๆตรงนี้จะเป็นบริษัท AAA เข้ามาปรับปรุงแล้วก็มาติดตั้งพวกเครื่องออกกำลังกายต่างๆให้มันจะเป็นสีขาวสีแดงเนี่ยแบบเป็นบริษัท AA เข้ามาติดตั้งให้เมื่อ2ปีที่แล้วมั้งถ้าจำไม่ผิดนี่พอเราเดินมาถึงประมาณสัก
2โลกว่าแล้วเนี่ยก็จะเป็นลานตรงเนี้ยเป็นเนินก็จะเป็นเนินดินซึ่งช่วงเย็นๆหรือวันหยุดเนี่ยก็จะมีคนมาเล่นโยคะตรงนี้ด้วยเราก็มาขอเล่นกับเขาได้ตรงนี้ก็จะเป็นนาฬิกาดินนาฬิกาก็เดินตรงนะไม่ใช่นาฬิกาไม่เดินนะเป็นนาฬิกาดินที่เดินได้นี้พอเดินมาแล้วเนี่ยก็เริ่มมืดแล้วล่ะประมาณจะทุ่มแล้วล่ะทุ่มนะกันก็จะเป็นอีกฝั่งนึงของสวนจตุจักรซึ่งจะอยู่ตรงข้ามกับสถานีรถไฟฟ้าตรงนี้ก็คือเป็นด้านหลังของสวนจตุจักรซึ่งสามารถเดินทะลุไปยังสวนรถไฟกับสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ได้แต่สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เนี่ยเขาจะปิดเร็วซึ่งประมาณทุ่มหนึ่งเขาก็ปิดแล้วล่ะสวนรถไฟกับสวนจตุจักรนี้ก็จะปิดดึกหน่อยสวนจตุจักรก็ปิด4ทุ่มสวนรถไฟก็จะปิด3ทุ่มใครเดินมาถึงตรงนี้แล้วเห็นศาลพระภูมิก็เข้าไปกราบเข้าไปไหว้เจ้าที่เจ้าทางเขาหน่อยนะตรงนี้ก็จะเป็นลานของสำนักงานของเจ้าหน้าที่ของสวนจตุจักรเขาแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นลานสำหรับการออกกำลังกายซึ่งในสวนจตุจักรเนี่ยเขาก็จะมีเครื่องเล่นหลายๆจุดแหละทั้งคือในรอบวงเนี่ย3กิโลเมตรเนี่ยก็จะมีเครื่องให้ออกกำลังกายทุกๆจุดเพราะฉะนั้นก็คือกระจายกันเล่นได้ไม่ต้องรอคิวกันเล่นอันนี้ก็จะเดินย้อนกลับมาละใกล้ถึงหอนาฬิกาซึ่งระหว่างทางก็จะมีสะพานข้ามไปถ้าใครไม่อยากวิ่งรอบใหญ่เนี่ยก็สามารถวิ่งรอบเล็กได้ซึ่งก็จะมีสะพานเนี่ยให้ข้ามตัดสระน้ำมาเย็นๆก็จะมีเนี่ยคุณลุงคุณป้าพาหลานมานั่งรถเดินเล่นสูดอากาศบริสุทธิ์ตรงนี้ก็จะเป็นลานหอยสังไม่รู้ความหมายว่ายังไงตรงนี้ก็จะเป็นลานสำหรับการออกกำลังกายอีกจุดหนึ่งเพราะฉะนั้นก็คือว่าไม่ต้องไปออกันแน่นอะมีจุดให้ออกกำลังกายเยอะแยะและตรงนี้ก็จะเป็นลานของสวนเฉลิมพระเกียรติของสมเด็จพระเทพซึ่งก็จะมีนักศึกษามีอะไรเงี้ยมาทำกิจกรรมกันตรงนี้ก็จะเป็นหอนาฬิกาตรงนี้ก็เกือบ6โมงครึ่งแล้วล่ะอันนี้ตรงหอนาฬิกาซึ่งลงจากรถไฟฟ้า BTS มาก็จะเห็นหอนาฬิกาก่อนเลยยังไงก็มีประมาณนี้แล้วเจอกันคลิปหน้านะจ้าบ๊ายบาย